สวัสดีท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกคนเลยครับผมและตอนนี้เราอยู่กันในพอดแคสต์ของเรียลไทม์ข่าวแมกกาซีนนะครับผมพี่ลอยเคยสงสัยไหมว่าในหนังฮอลลีวูดเนี่ยมันจะชอบแข่งรถที่แบบสนามอ่ะมันวนเป็นแค่วงรีอ่ะผมเคยเห็นมาบ้างอยู่เหมือนกันในหนังแบบหนังดังๆอะไรเงี้ยก็จะมีฉากขับรถแข่งสนามก็เป็นวงรีวนอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะปกติอ่ะที่เราจะดูกันทั่วไปเนี่ยจะเป็นสนามแบบว่ามันมีเลี้ยวโค้งไปโค้งมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่เป็นเหมือนแทร็กที่ในสนามแข่งนะครับแต่เชื่อไหมว่าคนอเมริกันเนี่ยเขารักกันสุดหัวใจเลยนะโอ้โหมันมีเหตุผลไหมครับแล้วมันเรียกว่าอะไรไอ้การแข่งขันแบบเนี้ยรถการแข่งขันรถที่วิ่งบนสนามวงรีเนี่ยไอ้การแข่งแบบเนี้ยเขามีชื่อเรียกว่าเป็นการแข่ง NASCAR จริงๆแล้วเนี่ยคือ NASCAR มันเป็นชื่อองค์กรเนาะอ๋อแต่ว่าเราจะคุ้นเคยกันในชื่อของการแข่ง NASCAR ก็คือทุกคนเข้าใจตรงกันว่าไอ้การแข่ง NASCAR เนี่ยคือการนำรถมาแข่งกันในสนามวงรีวนไปเป็นรอบๆไปใช่แล้วบางคนเนี่ยคืออาจจะรู้สึกเบื่อเนาะเพราะว่ามันวิ่งเป็นวนเป็นวงรีอยู่อย่างนั้นส่วนความที่ผมดูในหนังก็มันก็เพลินดีนะครับแล้วก็มีตื่นเต้นบ้างบางจังหวะบางทีแบบจะแซงโค้งไงทางโค้งอะไรเงี้ยนี่แหละคือความรู้สึกของคนอเมริกันเป็นแบบนี้อ๋อครับก็คือ NASCAR เนี่ยมันมีชื่อเต็มว่า National Association of Stock Car Auto Racing ครับผมก็คือการแข่งขันรถยนต์ที่เอารถที่มันหาซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยมาแต่งแบบพิเศษเพื่อเอามาใช้แข่งก็คือปรับแต่งกันเองเลยจริงๆอ่ะมันจะมีตามกติกาอยู่ครับก็คือกติกาเขาจะมีการกำหนดลิมิตของสเปครถด้วยคือจะต้องเหมือนกันทั้งหมดอ๋อก็คือมีการคุมสเปครถด้วยกฎกติกานั่นเองคนก่อตั้งองค์กร NASCAR ขึ้นมาเนี่ยคือคุณบิลฟรานซีเนียฮะเขาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1948โอ้1948นะครับผมครับจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมี NASCAR เนี่ยเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของพวกสิ่งนักขับทั้งหลายอารมณ์เหมือนชมรมคนรักความเร็วว่างั้นใช่ครับก็คือคนที่รักความเร็วเนี่ยมารวมตัวกันนะครับผมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีปัญหามีอุปสรรคต่างๆมากมายทั้งสภาพของสนามเนี่ยที่มันไม่ค่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าในช่วงยุคแรกๆเนี่ยคือสนามมันจะมีแต่แบบเป็นทางดินเหมือนทางดินทรายอ่ะโหมีความอันตรายมากเลยนะครับใช่ไหมแล้วก็ระบบการป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยก็ค่อนข้างจะหละหลวมด้วยตอนนั้นครับบางทีอ่ะมันอาจจะมีแบบว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับทางผู้ชมอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ยังผิดกฎหมายอีกด้วยในตอนนั้นถ้าจะแข่งรถเนี่ยก็คือเขาจะให้แข่งในสนามแข่งเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับก็เลยผิดกฎหมายแล้วการแข่งขัน NASCAR เนี่ยก็เริ่มต้นฤดูกาลแรกในวันที่15กุมภาพันธ์1948ที่สนาม Daytona Beach and Road Course ซึ่งตอนเนี้ยก็ไม่มีแล้วนะสนามนี้อ้าวเหรอครับเพราะว่ามันกลายเป็นสนาม Daytona ที่เขาไปจัดแข่งพวก12ชั่วโมงก็คือสนามนี้เป็นสนามริมชายหาดที่กินระยะทาง 5.15 กิโลเมตรซึ่งแชมป์ในการแข่งขันครั้งนั้นอ่ะก็คือโรเบิร์ตโนเรดไบรอนแล้วในช่วงแรกๆเนี่ยการแข่งขัน NASCAR เนี่ยจะแข่งขันบนสนามพื้นดินพื้นทรายอย่างที่บอกไปเนาะครับผมแล้วก็ก่อนที่ต่อมาเนี่ยเขาก็จะมาเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยเป็นสนามพื้นยามาตอยในช่วงปี1950ถึง1960แล้วก็ยังมีการสร้างสนามใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้จุคนดูได้มากขึ้นแน่นอนว่าเพราะว่ามันเริ่มดังแล้วก็เริ่มเป็นที่นิยมคนดูเนี่ยย่อมแห่กันมาดูอยู่แล้วใช่มันเริ่มฮิตตั้งแต่ปี70แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องทำสนามเยอะขึ้นแล้วก็จุคนได้มากขึ้นเพื่อที่จะรองรับชมรมคนคลั่งใช้ความเร็วได้เองนะครับจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิด ต่อมาเนี่ยในช่วงปี1980ถึง1990เนี่ยก็เป็นช่วงที่ NASCAR เนี่ยเริ่มเติบโตมากขึ้นไปอีกนะครับผมก็มีนักแข่งเนี่ยที่สร้างตำนานต่างๆมากมายนะครับผมเช่นริชาร์ดลีเพตตี้นะครับผมเจ้าของฉายาว่า The King นะครับแล้วก็เดลเอิร์นฮาร์ตนะฮะคนนี้ก็เสียชีวิตระหว่างการแข่งด้วยเพราะว่าการแข่งอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับมันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอนะฮะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่คนไทยหลายคนอาจจะคุ้นหูเจฟกอร์ดอนเจฟกอร์ดอนคนนี้นี่สุดยอดผมยังจำได้เลยว่าในหนังอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมดูมาเนี่ยครับเจฟกอร์ดอนเขาไปเป็นนักแสดงประกอบด้วยนะเป็นนักแสดงประกอบใช่แอบไปแสดงแบบเนียนๆเขาอาจจะได้ค่าตัวมาไงปัจจุบันเนี่ยการแข่ง NASCAR เนี่ยก็มีการแข่งหลายรูปแบบแยกย่อยมากมายนะครับผมโดยจะมีการแข่งขันหลักๆเนี่ย3รายการก็คือ NASCAR Cup Series นะครับผมแล้วก็ NASCAR Xfinity แล้วก็ NASCAR Camping World Truck Camping World Truck รถกระบะอ๋อคือไอ้รายการนี้เป็น NASCAR ที่เป็นรถกระบะใช่กระบะซิ่ง
กระบะซิ่งครับใครบอกว่าใครบอกว่ากระบะซิ่งเนี่ยมีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะที่อเมริกาเขามีครับผมแต่เขาแข่งเป็น NASCAR นะครับผมก็คือวิ่งวนเป็นวงรีในขณะที่ไทยบ้านเราจะนิยมแข่งแดร็กมากกว่าครับผมถึงตอนนี้เนี่ยผมยังเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายคนเนี่ยยังคิดว่ากระบะซิ่งเนี่ยยังมีแค่ที่ไทยอยู่นะครับที่อเมริกาก็มีนะครับผมมีครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการแข่งขันนอกสหรัฐอเมริกาก็มีด้วยถึงมันจะยอดฮิตในเฉพาะในอเมริกาก็ตามเนาะครับแต่มันก็มีการแข่งนอกอเมริกาด้วยอย่างรายการ NASCAR Wheel Euro Series ก็คือเป็นการแข่งที่ยุโรปใช่ครับส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมคนอเมริกันถึงรักการแข่งแบบนี้ทั้งๆที่เป็นการแข่งขันวิ่งวนรอบสนามเป็นวงรีคำตอบที่สั้นๆคือมันคาดเดาไม่ได้ฮะทำไมมันถึงคาดเดาไม่ได้อะครับเพราะว่าตัวแปรในการคว้าชัยชนะเนี่ยของสนามเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สเปคของรถอ๋อเพราะว่าก็มีกฎที่คุมสเปคของรถไว้อยู่แล้วใช่ทุกคันรถทุกคันสเปคจะต้องออกมาเหมือนๆกันม้าเท่ากันแรงบิดเท่ากันโหอย่างนี้นี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยแล้วนะครับเนี่ยใช่ครับก็คือเป็นเรื่องของฝีมือกลยุทธ์ความอึดถึกทนของนักขับครับแล้วก็เรายังจะได้เห็นการบริหารเชื้อเพลิงด้วยแล้วก็การบริหารยางด้วยต้องรอบคอบมากทีเดียวเลยครับใช่ครับแล้วก็การถนอมรถเนี่ยให้คู่แข่งแซงไปก่อนแล้วค่อยเร่งแซงช่วงกลางถึงปลายเกมมันก็มีมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะว่ามันแข่งกันหลายรอบนี่นะใช่ครับมันก็ต้องมีบางทีเราอาจจะกักไว้ก่อนแล้วก็ไปแซงตอนหลังใช่คือวิ่งกันเป็น200กว่ารอบเลยฮะ What the fuck โอ้200กว่ารอบนี่โอ้โหถ้างั้นก็ต้องเรื่องยางเรื่องเครื่องยนต์นี่ต้องดูแลดีๆเลยนะเนี่ยใช่ฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นักแข่งอย่างเดียวนะครับผมทีมเวิร์คภายในพิทเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันทั้งในเรื่องของการซ่อมรถแล้วก็การเติมน้ำมันหากฝีมือการขับไม่ได้ดีมากแต่รู้จักใช้สมองวางแผนและมีทีมที่ดีเนี่ยคอยซัพพอร์ตได้เต็มที่เนี่ยก็ไต่อันดับต้นๆได้ไม่ยากเลยก็คือว่าง่ายคือทีมเวิร์คสำคัญนะครับในการแข่ง NASCAR ครับแล้วก็อีกเสน่ห์หนึ่งของ NASCAR เนี่ยที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับผมซึ่งคนไทยเราอาจจะแบบว่าอุ้ยเซนซิทีฟกับเรื่องนี้เนาะก็คือเรื่องของอุบัติเหตุแน่นอนทุกการแข่งรถย่อมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับครับเพราะว่าการเกิดอุบัติเหตุรถชนกันในสนามวงรีเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่รุนแรงแต่มันก็น่าตื่นเต้นในเวลาเดียวกันด้วยแล้วเวลาแข่งกันพวก NASCAR อย่างเงี้ยครับรายการนึงเนี่ยแข่งกันประมาณกี่คันเหรอครับ50กว่าคันครับโอ้โห50กว่าคันในสนามวงรีใช่ครับผมไม่แปลกใจเลยว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อเพราะว่าการปะทะแต่ละครั้งเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีรถปลิวแน่ๆหรือชนกันวินาศสันตโรแน่นอนบางครั้งเนี่ยก็มีนักแข่งบาดเจ็บด้วยเหมือนกันแล้วก็กรณีเลวร้ายที่สุดเนี่ยคือเสียชีวิตก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับก็คืออุบัติเหตุเกิดได้เสมอนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งนักแข่งเนี่ยก็ต้องมีไหวพริบในการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุของตัวเองอยู่แล้วใช่ครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะครับผมว่าการแข่งเนี่ยมันมีนักแข่งอยู่ในสนามเนี่ยไม่ต่ำกว่า50คันถูกไหมครับครับผมขับเคี่ยวกันบนเส้นทางแคบๆรูปวงรีมันก็ต้องมีการเบียดเสียดกันเนี่ยหรือชนปะทะกันจังๆอยู่แล้วครับมันเลยทำให้การแข่งในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะชวนแบบลุ้นฉี่แตกอ่ะแน่นอนเพราะว่าสนามมันไม่ได้ใหญ่มากครับแล้วก็แข่งกันเยอะด้วยหลายคันด้วยโอ้โหเวลาเบียดแซงกันนี่มีตื่นเต้นได้เหมือนกันครับก็คือนักแข่งเนี่ยต้องมาลุ้นว่านักแข่งเนี่ยที่เชียร์อยู่จะหลีกเลี่ยงการชนได้หรือไม่แน่นอนว่าไม่มีแฟนๆคนไหนอ่ะอยากเห็นนักแข่งมาเสี่ยงชีวิตด้วยการชนแบบระเบิดตุ้มตามอย่างนี้แน่นอนแหละเนาะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าการชนกันแบบเนี้ยของ NASCAR เนี่ยมันคือเอกลักษณ์สำคัญที่หลายคนเนี่ยถอนตัวไม่ขึ้นจริงครับอันนี้เพราะว่าเวลาผมดูหนังดังๆเนี่ยหนังแข่งรถหนังฮอลลีวูดแล้วเจอการแข่งเนี่ยมันก็มีฉากแบบเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ฉากหวาดเสียวแบบตอนเบียดแซงกันอะไรอย่างนี้เพราะว่าความคาดเดาไม่ได้เนี่ยคือเมื่อเกิดการชนแล้วเนี่ยมันจะมีการชนต่อกันเป็นทอดๆหรือไม่อันเนี้ยคือมันทำให้คนอเมริกันเนี่ยเขาหลงรักกันแบบนี้นะครับครับแล้วก็มันมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเมื่อการแข่งขัน NASCAR เนี่ยเกิดการชนกันปุ๊บจนต้องโบกธงแดงเพื่อยุติการแข่งขันเนี่ยคือแข่งต่อไม่ได้แล้วโอ้โหมีกรณีเลวร้ายขนาดที่ว่าแข่งต่อไม่ได้ด้วยครับเรตติ้งทางโทรทัศน์เนี่ยในตอนนั้นจะพุ่งขึ้นสูงถึง 2.3 ในทันทีโอ้ถือว่าเยอะนะครับนี่แหละครับคือหลักฐานสำคัญนะที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนอเมริกันเนี่ยชอบการแข่งแบบนี้เพราะอยากดูรถชนกันแบบระเบิดตุ้มตามนี่แหละฮะบ้าดีเดือดเหมือนกันนะครับครับพวกนี้ข้างใช้ความรุนแรงเหมือนกันก็คือมันแล้วยังมีแฟน NASCAR คนนึงเนี่ยเขายังให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับผมว่าผมเนี่ยเฮทุกครั้งเลยเวลารถชนกันยับแบบนี้
ต่ก็อายตัวเองเหมือนกันนะที่เป็นพูดแบบนี้ออกมาเป็นเรื่องที่มันเป็นเสียไม่ได้เพราะว่าคนมันชอบอย่างนั้นจริงใช่เป็นผมก็ชอบนะแต่ว่าเป็นผมก็อายตัวเองเหมือนกันนะถ้าเกิดต้องพูดแบบนั้นออกมาก็จริงเพราะมันแหมมันเป็นเรื่องอุบัติเหตุอะนะมันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าเราดันอยากดูมันเกิดขึ้นใช่ซึ่งมันย้อนแย้งสุดๆไปเลยก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ย NASCAR เนี่ยมันไม่ใช่แค่การวิ่งวนหลายรอบแล้วเข้าเส้นชัยอย่างเดียวนะครับผมมันเป็นกีฬาที่อาศัยการวางแผนของนักขับด้วยแล้วก็ทีมแข่งด้วยการรอจังหวะเร่งแซงการบริหารจัดการน้ำมันให้คุ้มค่าและการปะทะชนกันแบบสไตล์อเมริกันที่ระเบิดตูมตามกันอย่างนี้นี่แหละมันคือเสน่ห์ของ NASCAR เลยเรียกได้ว่ารถไม่สำคัญนะครับสำคัญที่ทีมเวิร์คคนขับแล้วก็กลยุทธ์นั่นเองนะครับแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับผมเพราะว่าชนกันทีนี่คือรถแทบไฟไหม้เลยแน่นอนครับเพราะแล้วมันแข่งกันที50กว่าคันเนี่ยคันข้างหลังตามมาก็อัดเข้าไปอีกโอ้โหชนกันเป็นทอดอ่ะป้าระห่ำกันมากเลยก็เป็นเรื่องนึงที่สนุกพอสมควรครับก็นี่คือเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ NASCAR ที่เรานำมาฝากกันนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้พวกเราเดียวทำคาร์แมกกาซีนเนี่ยก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับผม